ตอนนี้ถ่ายจากแฮปปี้ไอแลนด์ที่เมืองจีนนะครับส่วนอันนี้ถ่ายที่มองโกเลียแล้วก็อันนี้ถ่ายที่น้ำคำสี่ตัวนี้จะเห็นว่าหน้าตาไม่เหมือนเลยสักตัวเลยนะครับตัวที่หน้าตาค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบที่ทิปิคอลที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับที่ถ่ายที่เมืองจีนจะเห็นว่าคิ้วมันจะสั้นๆนะครับตัวนี้แต่ว่าก็จะยังเห็นว่ามีคิ้วอยู่นะครับแล้วก็ลำตัวในรวมเป็นสีน้ำตาลถ้าจะไม่ออกเทาเหมือนตัวกระจ้อยออกเทาเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เรื่องความผันแปรที่บอกว่าเยอะมากๆเลยเนี่ยก็คือตรงส่วนขนคลุมใต้หางหรือตรงก้นมันเนี่ยนะฮะคือมันอาจจะเป็นได้ทั้งสีขาวล้วนสีขาวที่มีลายจางๆหรือว่าสีน้ำตาลไปเลยก็มีนะครับก็คือเราต้องใช้วิธีดูหลายๆอย่างแล้วก็เอามาประกอบกันในการแยกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแปลกหน่อยคือคิ้วยาวมากแล้วก็คิ้วชัดเจนทำไมถึงว่าเป็นมันหัวก็หัวก็ไม่ค่อยเหมือนกันเนาะหัวก็น่าจะตรงตรงก้นนะตรงนั้นด้วยเทลคอฟเวอร์ที่เห็นบ่อยๆส่วนใหญ่จะเป็นก้นขาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีลายบ้างนิดหน่อยคือเป็นลายสีน้ำตาลอ่อนจะไม่ใช่ลายจะไม่ใช่ลายแบบเข้มชัดเจนแบบลายขาดเนี่ยนะครับคือถ้ามีก็จะเป็นลายค่อนข้างมันอ่อนจัดๆนะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเด็กซึ่งนกเด็กของพวกกระจ้อยกลุ่มนี้เนี่ยจะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นนกเด็กคือดูลักษณะโทนสีโดยรวมนะฮะส่วนใหญ่มันจะออกน้ำตาลเหลืองๆมากกว่าตัวเซนไวนะครับมันจะสีค่อนข้างจะเหลืองกว่าเนี่ยก็จะสังเกตดูอย่างนกเด็กตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าก้นลายจะเป็นลายจางๆไม่ลายชัดเจนเท่าใบขาดส่วนตัวต่อไปตัวนี้หายากเหมือนกันอ้อลืมพูดไปChinese Bushwalkerเนี่ยนอกจากหน้าตาจะมีความผันแปรสูงแล้วเนี่ยถิ่นที่อยู่อาศัยก็กว้างมากด้วยนะครับคือสามารถเจอได้ตั้งแต่ป่ากบป่าหญ้าริมน้ำในพื้นราบขึ้นไปจนถึงบนดอยสูงเลยนะฮะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างกระจัดกระจายมากแล้วก็ตัวต่อไปอันนี้จะหายากมากเหมือนกันนะแต่ว่าแยกไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะจริงๆก็คือ Brown Bushwalker นกกระจ้อยสีน้ำตาลนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระจ้อยที่พบเฉพาะบนภูเขาสูงมากส่วนใหญ่จะเคยมีรายงานที่พื้นราบไม่เคยนะไม่ตัวนี้เนี่ยจะชอบอยู่บนภูเขานะครับคือเป็นลักษณะป่าโป่งหรือว่าเป็นทุ่งหญ้าบนภูเขาอย่างเช่นที่อาขานหรือดอยลาอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นจุดที่เจอเขาได้ค่อนข้างบ่อยกว่าที่อื่น ลักษณะโดยรวมก็คือไม่มีมาร์กอะไรเลยนะครับ Brown Bushwalkerก็คือมันจะเรียบมากคิ้วก็มีนิดๆจางๆแต่ก็ไม่ชัดเจนนะก็คือเหมือนแทบจะไม่มีก้นก็ไม่มีลายเหมือนกันนะจะเป็นนกกระจ้อยก้นลายในกลุ่มนกกระจ้อยก้นลายที่ก้นไม่ลายนะครับเป็น Bradypterus หรือว่าเดี๋ยวนี้เป็น Locustella เนี่ยที่ก้นไม่ลายคือจะเป็นชุดขนไหนเป็นวัยไหนก็คือถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยยังไงก้นมันก็จะไม่ลายนะครับจะเป็นสีน้ำตาลคือนอกจากไม่ลายด้วยไม่ลายแล้วเนี่ยยังจะต้องเป็นสีน้ำตาลด้วยนะครับถ้าเป็นสีขาวแต่ก้นไม่ลายก็จะเป็นChinese ไปนะซึ่งก็จะให้ดูรูปนี้นี่ถ่ายที่ดอยลางเมื่อต้นเดือนเมษายนนะครับเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูลืมไปเลยเมื่อกี้ก็ไม่ได้เปิดให้ดูวิดีโอเดี๋ยวมีวิดีโอของกระจ้อยสีน้ำตาลที่หายที่ดอยลานให้ดูนะครับจะให้ฟังเสียงเขาเสียงเขาจะพิเศษมากอยู่ใกล้ๆจอเดี๋ยวเราฟังเสียงเขานะครับอ
ค่อยเหมือนเสียงนกเท่าไหร่เลยเสียงมันจับเยื่อผ้าเลยเสียงจะเหมือนแมลงเลยนะคือนกกลุ่มนกกระจ้อยพวกนี้เนี่ยฮะเสียงมันจะแปลกประหลาดมากเสียงมันจะไม่ค่อยเหมือนเสียงนกทั่วไปมันจะออกคล้ายๆพวกแมลงมากกว่านะฮะคือถ้าได้ยินเสียงเห็นตัวแบบเนี้ยแล้วลองเสียงแบบเนี้ยคือแน่นอนเนี่ยดูอย่างนี้เหมือนจะมีคิ้วชัดเหมือนกันเนาะตัวนี้เหมือนจะมีคิ้วชัดเจนหน่อยนะแล้วก็ตรงนี้น้องแพรร้องเองแล้วก็มีวิดีโอของกระจ้อยอกเทาอันนี้เป็นวิดีโอของพี่นุ๊กถ่ายที่น้ำขำนะครับ คือถ้าใครอยากดูนกกระจ้อยอกเทาเนี่ยแนะนำว่าให้ไปดูที่น้ำขำนะครับจะดูง่ายมากคือนั่งเฝ้าในปลายนะฮะมันจะชอบออกมาเล่นน้ำไอ้ตัวนี้จะชอบเล่นน้ำมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นวิดีโอตอนมาเล่นน้ำนะครับไม่ต้องสนใจเสียงนะคือถ่ายรูปตลอดเลยจะเป็นเสียงชัตเตอร์ไม่ใช่เสียงร้องเขาจะใช้วิธีเดินก้าวขาแบบนี้นะคิดว่าตัวทางขวาคือนกอะไรเลยเขียนแปลงเขียนแปลงเขียนแปลงไหมครับผมบอกคือสองตัวนี้เนี่ยนิสัยก็คล้ายๆกันด้วยคือชอบมุดมุดแต่ว่าเขียนแปลงเนี่ยจะใช้วิธีกระโดดเฮ้ยไม่ใช่สิเขียนแปลงวิ่งเขียนแปลงเนี่ยก็ใช้วิธีวิ่งเหมือนกันนะฮะก็คือเวลาเราเจอมันอยู่พื้นเนี่ยเขียนแปลงก็จะวิ่งเหมือนพวกกระจ้อยก้นหลายด้วยนะฮะแล้วหน้าตาเขียนแปลงตัวเมียเนี่ยก็ดันเหมือนกันคือรูปทรงจะค่อนข้างคล้ายกันนะแต่ว่าขนาดมันจะต่างกันค่อนข้างชัดเจนคือถ้าเป็น Brown Bush Warbler เนี่ยจะตัวเล็กนะตัวประมาณนกกระจอกแล้วก็ถ้าเป็นนกเขียนแปลงอาจจะใหญ่หน่อยประมาณกระเขียนบ้านนะแล้วก็หางของ Brown Bush Warbler เนี่ยจะคือจะยาวแหละแต่ว่าไม่ยาวมากเท่าเขียนแปลงนะเขียนแปลงจะยาวกว่าหางนกกระเขียนบ้านปกติคือจะหายาวมากเลยเราเห็นแล้วก็Brown Bush Warbler ถ้าดูใกล้คืออย่างที่บอกนะว่ายังไงก็ก้นไม่ลายแต่เขียนแปลงถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าเขามีลายเป็นลายเกล็ดสีอ่อนๆนิดๆที่ก้นนะฮะแล้วก็เขียนแปลงเนี่ยจะมีตรงนี้จะเห็นว่าขอบคนหางเนี่ยจะมีสีน้ำตาลส้มนิดๆนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะเป็นRussett Bush Warbler ก็คือนกกระจ้อยเขาสูงตัวนี้นี่เป็นกระจ้อยที่เรามั่นใจว่าเป็นนกประจำถิ่นในเมืองไทยนะครับก็จะพบได้หลักๆ ก็อ่างขางแล้วก็ดอยลางนะครับถ้าไปช่วงประมาณเดือนต้นเดือนเมษาปลายเดือนมีนาอะไรเงี้ยนะครับช่วงสปริงนะครับจะได้ยินเสียงเจ้าตัวนี้ร้องค่อนข้างบ่อยนะครับตามที่เป็นป่าหญ้าหรือว่าทุ่งโล่งบนเขาสูงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะ variation ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะต้นว่าคือถ้าดูตามในหนังสือนะครับในรูปวาดหนังสือส่วนใหญ่จะวาดให้เห็นว่ามีจุดลายจุดที่อกค่อนข้างชัดเจนนะแต่ลายจุดที่อกเนี่ยก็ผันแปรได้อีกอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยตัวนี้ลายจุดชัดเจนนะกำลังเกาะเราเพลงอยู่แต่ตัวนี้ไม่มีลายจุด
และตัวดีก็ไม่มีลายจืดเหมือนกันนะฮะแต่ลักษณะที่เราจะรู้ว่าเป็นตัวนี้ได้ยังไงเนี่ยหลักๆก็คือปากก็จะค่อนข้างดำกว่าตัวอื่นนะครับคือดำทั้งปากบนแล้วก็ปากล่างคือตัวนี้ปากล่างก็จะอ่อนหน่อยแต่ว่าตรงปลายปากเนี่ยก็จะมีสีดำคือยังไงก็จะคือดูโดยรวมแล้วจะรู้สึกว่าปากเขาจะคล้ำสีคล้ำกว่าตัวอื่นนะแล้วก็หางจะยาวมากนะครับคือเวลาดูตัวนี้เนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยลักษณะเด่นแรกๆเลยเวลาเห็นเนี่ยจะรู้สึกว่าหางยาวมากเวลามันวิ่งบนพื้นเนี่ยมันจะยกหางขึ้นนิดๆเวลาเราเห็นมันวิ่งเนี่ยก็จะเหมือนแบบนกตัวนี้มันหางยาวค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะก้นลายตลอดเวลานะครับคือทุกชุดขนก็จะลายแต่อาจจะลายไม่ชัดเจนเท่าใบขาเนี่ยคือจะเป็นขอบสีเนื้อเล็กๆตรงปลายขนนะแล้วก็ลักษณะที่เอารูปนี้มาให้ดูเนี่ยก็เพราะว่านอกจากไอ้เจ้านกพวกนี้เนี่ยมันสามารถเดินบนพื้นได้แล้วเนี่ยมันยังเดินตามต้นหญ้าตามกิ่งไม้ได้ด้วยนะคือใช้วิธีก้าวขาสลับขาเนี่ยนะฮะเหมือนว่ามันเดินเนี่ยไปตามพวกกิ่งไม้พุ่มไม้ได้คล่องแคล่วมากเลยนะครับเวลาเราดูเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนหนูอะครับไอ้นกพวกนี้เวลาดูอะมันจะเหมือนว่าเป็นหนูวิ่งหนูตัวเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ดูตามดูไอ้พวกนี้เนี่ยคือเวลาเราใช้เสียงเรียกไอ้ตัวนี้นะครับเจ้า Russet Bush Warbler เนี่ยกับBrown Bush Warbler ตรงเมื่อกี้เนี่ยครับอุปนิสัยในการ response เสียงเนี่ยจะต่างกันชัดเจนเลยนะคือถ้าเป็น Russet Bush Warbler เนี่ยสมมติว่าเล่นเสียงของมันไปแล้วเนี่ยเปิด playback ไปเนี่ยมันจะเงียบไปก่อนประมาณ3นาทีนะคือมันจะเงียบไปเลยนะแล้วก็มันถึงจะยอมร้องอีกทีนึงคือระหว่างช่วงที่มันเงียบเนี่ยมันจะค่อยๆมุดเข้ามาหาเราซึ่งเราจะไม่เห็นตัวมันเลยนะช่วงนั้นเพราะมันจะไม่ออกมาให้เห็นโล่งๆมันจะไม่ใช่แบบว่าเปิดเสียงปุ๊บกระโดดออกมาให้เห็นเลยนั้นไม่ใช่นะมันจะระแวงมากกับไอ้ตัวนี้มันจะคอยดูลาดเหล่าก่อนมันจะตามเสียงมาเรื่อยๆแต่จะตามมาตามพุ่มหญ้าตามรกๆนะแล้วก็จะเลือกโลเคชันใหม่ที่ใกล้เราเข้ามาอีกหน่อยแล้วก็ร้องตอบ response แต่ว่าโลเคชันตรงที่มันเกาะเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกาะ response แบบเกาะบนยอดอย่างนี้นะฮะคือปกติคือแบบนี้ไม่เคยเจอเลยคือมันจะไม่เกาะร้องโล่งๆอย่างนี้มันจะเกาะอยู่ในพุ่มไม้แต่ก็ response เรานะครับในจุดที่ใกล้เรามากขึ้นดีแต่ Brown Bush Warbler เนี่ยเปิดปุ๊บบินมาเกาะยอดไม้ข้างหน้าเลยนะก็คือลักษณะในการรีสปอนส์เสียงมันเนี่ยต่างกันมากๆเลยครับสองตัวนี้แล้วก็อันนี้ให้ดูความแตกต่างของก้นมันนะครับอันนี้ก็เป็นใบขาดบูชวอปเลอร์ก็คือจะเห็นว่าก้นมันจะลายชัดเจนมากลายพอยเลยนะแล้วก็นี่คือวัสเซ็ตนะครับคือลายเหมือนกันนะแต่ว่าลายไม่เท่าส่วนอันนี้เป็นไชนีสก็คือหลายบ้างไม่หลายบ้างนะเอาแน่เอานอนไม่ได้ส่วนตัวนี้คือบราวน์บูชวอปเลอร์คือไม่มีลายนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอย่างที่พี่ตู่บอกก็เป็นนกกระจอกอีกกลุ่มหนึ่งที่พบได้ในไทยนะตัวนี้นี่ไม่มีปัญหาในการแยกครับเห็นปุ๊บรู้เลยเป็นลูกชิ้นปลาและหางกุดๆอย่างเงี้ยนะชัดเจนครับแล้วก็มีคือไม่ต้องพูดถึงมากแต่ว่าจะมีวิดีโอมาให้ดูนะครับเป็นอ๋อชื่อไทยนกกระจอกหัวลายนะครับตัวนี้เจอได้ค่อนข้างบ่อยครับจริงๆแล้วผมเป็นไม่ค่อยยากมีวิดีโอตอนที่เขาร้องเพลงมาให้ดูครับเพราะว่าอยากให้ฟังเสียงเหมือนกันครับเสียงตัวนี้ก็ค่อนข้างพิเศษเหมือนกันนะเสียงจะเหมือนแมลงThank you.
ได้ยินกันหรือเปล่าเบามากเบามากเลยเนาะอีกเครื่องที่มันเป็นตัวนี้ดูไม่ยากแต่ว่าน่ารักมากเลยครับถ้าเห็นแล้วรับรองว่าต้องชอบแน่นอนคือจะอยู่เมืองไทยไม่ร้องเมืองไทยไม่เคยได้ยินมันร้องแบบนี้นะจะได้ยินมันจะร้องเป็นเสียงปีกพยานเดียวแต่ว่าจะร้องเรื่อยๆเวลามันเดินหากินแล้วมันตัวนี้จะอยู่ป่าดิบนะครับก็แฉะหน่อยนะแล้วแต่ครับไม่แฉะคือเขาชอบอยู่ใกล้น้ำใกล้น้ำด้วยแต่ว่าอย่างห่างๆก็เจอตรงที่ใกล้น้ำอยู่นะครับก็คือแต่ว่าต้องเป็นป่าดิบนะครับคือจะไม่อยู่ตามทุ่งหญ้าหรือว่าป่ากบอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นที่เชียงดาวก็เจอดอยสุเทพก็มีเนาะหลายที่หลายที่ตอนนี้เจอได้ค่อนข้างเยอะลงไปถึงเขาใหญ่อะไรด้วยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มเซปเพียก็คืออย่างที่บอกครับว่าเราจะแยกกลุ่มนี้จากกลุ่มพวกกระจ้อยก้นลายเนี่ยได้ง่ายมากเลยด้วยวิธีการกระโดดของมันนะคือถ้าเป็นกลุ่มเซปเพียเนี่ยมันจะใช้วิธีกระโดดบนพื้นนะจะไม่เดินด้วยสองขาด้วยวิธีสลับขานะครับซึ่งเมืองไทยเนี่ยก็มี4ชนิดก็คือก็ซูด้าบูชวอมเลอร์นะครับหรือแอบแรนที่เราเพิ่งตกลงกันไม่ได้นะครับแล้วก็นกกระจ้อยใหญ่เชสนัทครามบูชวอมเลอร์นะครับแล้วก็นกกระจ้อยสีไทยนะครับเพลฟูเตอร์บูชวอมเลอร์แล้วก็นกกระจ้อยนักร้องนะครับเซนเจอร์บูชวอปเลอร์เริ่มด้วยตัวแรกเลยแล้วกันนะนกกระจ้อยเหยื่อไทยนะครับอันนี้เป็นรูปที่พี่เนิร์ดถ่ายที่อาคารนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัวที่พบในไทยเนี่ยจะสีออกประมาณนี้นะครับคือมันก็ไม่เหลืองเท่าแอปเปิ้ลจริงๆในอินเดียนะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับน้ำตาลเทาเท่าซึนดาที่บอร์เนียวนะแต่ตัวแต่อย่างตัวนี้มันไม่รู้ถ้าเป็นจริงไม่จริงก็ไม่ถึงนะเป็นสีแต่ถ้าเหลือในเรื่องของผสมกับที่เหลือแต่อย่างซุนด้าที่ต้องเคยเห็นตอนไปที่นาบาลูเนี่ยมันก็จะเป็นออกน้ำตาลเทาน้ำตาลไปเลยคือจะไม่มีเหลืองเลยเข้มกว่าด้วยใช่อันนี้มันเหมือนแบบกลางๆมากกว่านะฮะซึ่งก็อย่างที่พี่ตู่บอกนะครับว่าถ้าเราดูภาพตามเว็บไซต์ของหมอคุณส่งเนี่ยเขาจะวาดสีค่อนข้างเหลืองออกเหลืองมากเพราะฉะนั้นนักดูนกหลายคนเนี่ยจะมีปัญหาเวลาแยกชนิดก็คือเห็นนกแบบจิ๊กแบบเนี้ยแล้วเป็นสีเหลืองเนี้ยก็อาจจะเข้าใจผิดนะคิดว่าเป็นแอปเปิ้ลบูชวอปเลอร์ซึ่งสองตัวนี้ไม่ใช่นะครับแล้วคืออะไรก็อย่างที่หมอบอกนะครับก็คือตัวนี้คือบัฟโฟลเตอร์วอปเลอร์หรือนกกระจิ๊ดคอสีน้ำตาลประมาณนั้นนะครับซึ่งหน้าตาอาจจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าตาเกิดยังไงคือถ้าเป็นกระจิ๊ดเนี่ยจะหางสั้นนะครับดูจากในรูปนี้เนี่ยสัดส่วนของหางนะฮะตัวนี้จะหางสั้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยหางจะค่อนข้างยาวชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไอ้เจ้าบัฟโฟลเตอร์วอปเลอร์เนี่ยจะไม่ค่อยขี้อายมากนะคือก็ขี้อายพอประมาณแหละก็ชอบกระโดดวุ่นๆตามต้นไม้แต่ว่าไม่ขี้อายมากคือมันจะออกมันจะมีช่วงจังหวะที่ออกมาให้เราเห็นเนี่ยค่อนข้างบ่อยก็คือจะออกมาที่โล่งๆเนี่ยบ่อยแต่ถ้าเป็นซึ่งถ้าเป็นพวกบูชวอปเลอร์เป็นเซปเพียเนี่ยจะขี้อายมากมากคือแทบจะหาโอกาสเห็นโล่งๆชัดๆอย่างเช่นในรูปเนี้ยนะฮะแทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับ แล้วก็เจ้าบัฟโฟลเตอร์วอปเลอร์เนี่ยมันจะหากินได้หมดเลยตั้งแต่ระดับพื้นไปจนถึงบนยอดไม้นะครับแต่ถ้าเป็นซึ่งบูชเนี่ยมันจะหากินอยู่เฉพาะตามพุ่มไม้ใกล้ๆพื้นนะครับคือจะไม่ขึ้นไปสูงมาก
แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะชอบดอกพญาเสือโคร่งแล้วก็พวกดอกท้ออะไรอย่างงี้ด้วยนะคือเวลาไปอย่างเช่นอาคารนะครับเวลามีดอกพญาเสือโคร่งอะไรพวกนี้แล้วเราเห็นนกหน้าตาแบบนี้เข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าบัฟโตเต็กบอฟเลอร์เพราะว่าพวกเศรษฐีเนี่ยมันจะไม่สนใจพวกน้ำหวานตามดอกไม้แน่นอนนะฮะคือมันจะไม่ขึ้นต้นพญาเสือโคร่งแน่นอนนะครับตัวต่อไปนะฮะเทลฟูเตบูชวอปเลอร์นกกระจ้อยสีไพนะครับตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าลายที่หัวมันค่อนข้างชัดเจนนะครับคิ้วชัดแสบชัดตาดำชัดแล้วก็หางก็ดูไม่ยาวมากเพราะฉะนั้นมันจะคล้ายๆตัวไหนครับตัวเมื่อกี้ที่เราไม่ได้พูดถึงคือมันจะคล้ายๆนกกระจ้อยหัวลายนะฮะเอเชียนสตับเทลแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่หางยาวกว่านะครับก็คือตรงหางเนี่ยถ้าเป็นซับเทลเนี่ยหางมันจะสั้นกุดเลยแต่ถ้าเป็นเทลฟูเทลเนี่ยหางจะยาวกว่าหน่อยนะแล้วตัวนี้เนี่ยจะมีนิสัยชอบอยู่บนพื้นครับจะไม่เหมือนซูนด้าบูชวอปเลอร์เมื่อกี้นะคือตัวนี้เนี่ยจะชอบหากินตามพื้นแต่ก็ใช้วิธีกระโดดเอาเนี่ยนะครับยกเว้นตอนร้องเพลงเคยเจอตอนมันที่อาคารตอนนั้นร้องเพลงแล้วมันจะขึ้นมาร้องตามพุ่มไม้ก็สูงประมาณนี้แต่ไม่เราจะไม่เน้นการดูตีนมันนะว่าซื่อหรือเปล่าไม่มีก็พอคือชื่อไม่แน่ใจเรื่องเวอร์ชันตัวนี้คล้ายเทลเล็กเทลเล็กเป็นจอกสีเขียวเทลเล็กมันเป็นรีวอล์ฟเลอร์เป็นรีวอล์ฟเลอร์ไม่แน่ใจว่าตัวนี้ขามันมีเวอร์ชันเรื่องสีหรือเปล่าอาจจะไม่มีหรือเปล่าเขาเลยใช้ชื่อนี้ให้ไปสั่งนี่ก็สีนี้สีเทลเนี่ยสีเทลสีเทลนี่สีอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วก็ชนิดที่อาจจะสับสนก็พยายามจะนึกชนิดที่อาจจะสับสนได้บ้างนะครับก็คิดว่ามันคล้ายดัสกี้วอลเลอร์อะตอนที่เคยเห็นนะตอนที่มันขึ้นมาร้องเพลงเนี่ยก็งงพวกนี่คือ Dusky Warbler มันก็ variation มันก็สูงอีกเหมือนกันคือความผันแปรคือมันจะคล้าย Dusky Warbler ตัวที่คิ้วชัดๆนะครับมันไม่เหมือน Dusky เลยเนาะสีมันผมจะสีมันคล้ายสีอ่อนใช่ไหมครับเหมือนที่พี่ตู่เหมือนที่พี่ตู่โชว์ให้ดูนะครับก็คือมันจะอยู่วงใกล้ๆกันกับพวก Leaf Warbler ก็คือนกกระจิบนะครับเพราะฉะนั้น2กลุ่มเนี้ยจะลักษณะค่อนข้างคล้ายกันแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้เทลเล็กเนี่ยนะปากจะค่อนข้างยาวแล้วก็หนานะครับแต่ถ้าเทียบตัวทางขวามือเนี่ยลักษณะปากมันจะต่างกันคืออันนี้มันจะเล็กแล้วก็แหลมมากนะครับแล้วก็เทลฟูเทอร์เนี่ยมันจะขี้ใหญ่มากนะส่วนดัสกี้เนี่ยก็คือตามนิสัยพวกนกกระจิบทั่วไปนะคือชอบมุดเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกับขี้ใหญ่มากคือมันจะมุดๆแบบพอประมาณพอเป็นมารยาก็จะออกมาให้เราดูเห็นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขาสีชมพูอ่อนชัดเจนตามชื่อเนี่ยนะลองเทียบกันสองตัวนี้นะตัวนี้ขามันจะคือดัสกี้วอลเลอร์ขาจะสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองคล้ำนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ก็อาจจะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างขึ้นอยู่กับว่าเราเห็นมุมที่มันโชว์หางชัดเจนหรือเปล่านะครับคือเทลฟูเทนเนี่ยหางจะตัดนะส่วนถ้าเป็นดัสกี้วอลเลอร์เนี่ยหางจะค่อนข้างหมดอันนี้ก็ตอนร้องเพลงอันนี้ค่อยดัสกี้เหมือนอันนี้ค่อยเหมือนดัสกี้เลยตัวเมื่อกี้ไม่เหมือนนี่มันโดนลมใช่ไหมมันไปโดนฝนโดนลมอะไรอย่างเงี้ยขนจะลุกลิ้นมาต้นกอกเองเลยมือเลยเป็นกอกเองเดิมบอกโอเคตัวต่อไปนะครับก็คือนกกระจ้อยใหญ่นะชินนะครับบูชวอลเลอร์ก็คือ2รูปนี้ก็จากน้ำขำเป็นน่าจะเป็นจุดเดียวที่สามารถเห็นตัวนี้ได้ในประเทศไทยแล้วนะครับณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเจอที่อื่นที่ค่อนข้างที่จะสามารถไปดูได้แน่นอนนะครับน้ำขำก็ไม่แน่นอนกันนะคือตัวนี้เนี่ย
ไม่ค่อยมีปัญหาในการแยกเท่าไหร่เพราะว่าหัวเขาจะสีน้ำตาลแดงเข้มชัดเจนเลยนะครับแล้วก็คิ้วสีอ่อนชัดมีแถบข้างตาสีเข้มชัดเจนครับแล้วก็หางสั้นนะตัวนี้อุปนิสัยเขาก็จะชอบอยู่บนพื้นเหมือนเพลเล็กกับเพลฟูจิตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือจะชอบกระโดดตามพื้นมากกว่ากระโดดตามพุ่มไม้แล้วก็ที่อาจจะสับสนได้ก็อาจจะเป็นนกกระจ้อยนักร้องหรือนักชิเวียนบูชวอปเลอร์นะครับตัวนี้เพราะว่าตรงหัวเขาเนี่ยจะมีสีออกน้ำตาลแดงส้มๆนิดๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าเชสนัทคราวเนี่ยหางสั้นนะครับแล้วก็นักชิเวียนหางยาวแล้วก็กระหม่อมของเชสนัทคราวเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลแดงเข้มชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็นนักชิเวียนเนี่ยก็น้ำตาลแดงแต่ก็